ใบเตยย่องเงียบพบ DSI ปมคดี Forex TD ไร้เงา DJ Man เพราะคอนเสิร์ตถูกยกเลิกใบเตยย่องเงียบหอบเอกสารภาพถ่ายแจง DSI ปมคดี Forex TD ไร้เงา DJ Man เพราะงานคอนเสิร์ตถูกยกเลิกแต่ยังไร้ขายของปกติวันที่26ตุลา65ที่ศูนย์ราชการอาคาร B ชั้น8กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ผู้สื่อข่าวรายงานว่าใบเตยสุธีวรรณกุญชรนักร้องสาวชื่อดังพร้อมด้วยนายอมรกุศลนายฟาร์มส่วนตัวและลุกชาญวิทย์ผู้จัดการส่วนตัวและเป็นน้องชายแท้ๆของใบเตยเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อยื่นหนังสือแก้ข้อกล่าวหาและเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมหลังเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในคดี Forex TD พร้อม DJ Man พัฒนพลมินทขินสามีตั้งแต่วันที่14กันยาที่ผ่านมาแต่ยังไม่ได้ให้ปากคำในบางประเด็นกับพนักงานสอบสวนจึงแจ้งขอยื่นเอกสารเพิ่มเติมแทนหลังส่งทนายมาขอเลื่อนจากวันที่17ตุลาเป็นวันที่1พฤศจิกายนแต่สุดท้ายแอบมาก่อนวันนัดนายอมรทนายฟาร์มเปิดเผยว่าวันนี้ใบเตยมายื่นเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมจริงๆไม่มีอะไรส่วนหลักฐานที่นำมายื่นนั้นเป็นหลักฐานในส่วนที่ DSI สงสัยเช่นเส้นทางการเงินพวกนี้เราตอบได้หมดภาพถ่ายต่างๆเราอธิบายได้ทั้งหมดส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรขอสงวนไว้เป็นในสำนวนส่วนหลังจากนี้จะเป็นในส่วนของการดำเนินการของพนักงานสอบสวนส่วนตัวเชื่อมั่นในลูกฟาร์มว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆเมื่อถามว่า DSI ได้นัดมาอีกหรือไม่ทนายอมรกล่าวว่าไม่มีในส่วนของใบเตยถือว่ายุติแล้วสุดแท้แต่ว่าทางพนักงานสอบสวนจะสงสัยในประเด็นไหนเพิ่มเติมนอกจากที่เราส่งไปหากมีก็จะแจ้งมาทางเรามาให้ทราบภายหลังส่วนทางด้าน DJ Man ขอโอกาสนิดนึงเหตุของฟาร์มล่าช้าเนื่องจากเรื่องของเอกสารทางธนาคารเพราะหลายปีฝ่ายจะยื่นเรื่องขอมาได้จึงจำเป็นจะต้องขอเวลาแต่คุณแมนก็มีฟาร์มพร้อมเร็วๆนี้จะเข้ามาสำหรับการไลฟ์ขายของของใบเตยคนที่ซื้อไปจะเป็นอย่างไรนั้นอยากให้สบายใจเพราะเป็นเรื่องของการทำงานถือเป็นการประกอบอาชีพไม่ใช่การทำธุรกรรมเกี่ยวกับโฟเร็กซ์ไม่มีปัญหาด้านนี้แน่นอนสำหรับความกังวลเรื่องนั้นใบเตยไม่มีแต่ตนขอฝากถึงบุคคลบางคนที่เป็นนักกฎหมายที่นำสังคมขออนุญาตให้เบาๆหน่อยเพราะสิ่งที่คุณมโนมันทำให้คุณใบเตยและครอบครัวเสียหายอย่างไรขอให้อยู่ในข้อเท็จจริงด้านใบเตยเปิดเผยว่าเราบริสุทธิ์ใจมาโดยตลอดเรื่องของการมาพบ DSI เรามาทุกรอบมีแค่รอบที่แล้วที่ส่งทนายมาเพราะเรามีสิทธิ์มาด้วยตัวเองหรือส่งทนายมาส่วนรอบที่แล้วที่มาเองไม่ได้เพราะติดธุระอย่างไรก็ตามเรามาก่อนกำหนดตลอดเนื่องจากเมื่อทุกครั้งที่รวบรวมเอกสารทั้งหมดได้ครบเราก็มาเพราะเราบริสุทธิ์ใจตนยังทำมาหากินและไร้ได้ปกติส่วนผลกระทบที่ได้รับจะเป็นเรื่องงานคอนเสิร์ตหรืองานใหญ่แต่จริงๆแล้ววันนี้ไม่ใช่แค่ลูกค้าที่ยกเลิกแต่เราก็เห็นใจลูกค้าส่วนใหญ่งานไหนที่ไม่สบายใจเราก็ขอแคนเซิลเองหมดเพราะเราก็บริสุทธิ์ใจจริงๆอยากให้ทุกอย่างพร้อมจริงๆที่จะออกมาทำงานโดยไม่มีข้อกังขาใดๆอันไหนที่ทำได้มีงานจ้างรีวิวถ้าลูกค้าสบายใจเราสบายใจเราก็ยินดีไปทำยังทำมาหากินได้ปกติสิ่งที่ใบเตยเหลืออยู่ในชีวิตก็คือการไลฟ์ขายของผ่านทางโซเชียลมีเดียอินสตาแกรมยังทำอยู่ทุกอาทิตย์ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าการเข้ายื่นเอกสารชี้แจงของใบเตยในวันนี้นั้นถือเป็นการเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษก่อนกำหนดการคือวันที่1พฤศจิกายนนี้เนื่องจากที่ผ่านมาทั้งคู่ได้ส่งทนายฟาร์มขอเลื่อนจากวันที่30กันยาและ17ตุลาในวันนี้ไม่ปรากฏว่า DJ Man พัฒนพลมินทขินสามีของใบเตยเดินทางมาด้วยแต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็เป็นฟาร์มขึ้นมาหน้านะครับเราคดี Forex นะครับสำหรับคุณใบเตยกับ DJ Man วันนี้คุณใบเตยก็ได้มายื่นเอกสารเพิ่มเติมมีข่าวอะไรอัปเดตคืบหน้ามีข่าวอะไรจะมีนะครับฟาร์มเคลื่อนไหวต่างๆของข่าวจะมาอัปเดตให้ฟังตลอดครับ